สบายดีแล้วก็เรียบร้อยปลาโฉมงามเป็นยังไงนี่ครับไข่เค็มชายาฉันจะเป่าคาถาให้เธอหลงไหลเตือนเออนี่นิดนึงมี FC ทักมาถามจะบอกลุงเด่นคลิปลุงเด่นไม่ได้แจ้งเตือนให้บางทีไม่ได้กดกระดิ่งมาแล้วครับพี่น้องสวัสดีนะครับ FC ครัวลุงเด่นครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับโอ้อะเดินทางทริปนี้ไกลพอสมควรครับวันนี้เป็นวันแรกจะได้มาสวนมาดูความเรียบร้อยที่สวนหน่อยบอกไว้เลยธรรมชาติวันนี้ดีมากครับไปตั้งแต่ข้าวต้นเล็กๆนะไป20กว่าวันกลับมานี่ข้าวนี่สวยเลยครับแล้วก็จะเอาเมนูจากทะเลมารังสรรค์กินนั่งชมบรรยากาศโอ้โหดูท้องไร่ท้องนาดูบ่อปลาครับเป็นวิวสวยๆที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งครับวันนี้เดี๋ยวก็จะทำเมี่ยงห่อปลานะครับแกงส้มใส่ผักกระเฉดนั่งกินข้าวมองดูวิวของดอยพระบาทไปสวยมากครับวันนี้ก็บรรยากาศดีเอาลำโพงมาเอาอะไรมานั่งแคมปิ้งพัดลมมาเปิดแรงๆเลยกลับมาเชียงรายไม่เย็นเท่าไหร่ครับแต่ตอนเย็นๆอากาศดีถ้า 3-4 โมงร้อนๆหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเปิดพัดลมเย็นๆนั่งเตรียมข้าวเตรียมของวันนี้ไฟแคมปิ้งมานะครับกระติกน้ำแข็งซื้อมาใหม่แช่น้ำเย็นๆนะวันนี้น้ำจิ้มเรานะครับน้ำจิ้มปลาโอ้เดี๋ยวให้ดูปลาก่อนนี่ปลาตัวนี้พี่น้องที่เราไปซื้อที่หาดลาวัยมานะครับเขาบอกว่าปลาเนี่ยเผาอร่อยนี่ตัวใหญ่มากจำชื่อไม่ได้ต้องย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าในช่องครัวลุงเมนูเราวันนี้นะครับพี่น้องนี่ก็เป็นอันนี้ตัวนี้จะเอามาแกงส้มใส่ผักกระเฉดนะครับตัวนี้ที่บังเขาทำมาให้เรียบร้อยฟิตมาจากนู่นนะครับยังแดงแจ๋อยู่เลยนี่สดมากนะครับโอ้มีไข่ด้วยพี่น้องเนี่ยโอ้เปิดมาเอาเนี่ยไข่ใส่แกงส้มครับแล้วตัวนี้ยังครีบมันยังแดงสดมากเพราะว่าผมใส่ตู้เย็นฟิตมาตลอดครับแล้วเพิ่งเอามาละลายวันนี้แหละแล้วก็จะเผากินนะเขากินนี่ครับนั่งกินไปดูวิวดอยพระบาทไปครับวันนี้ดอยพระบาทสวยครับนาก็เขียวแล้วนะครับลมอยู่ผมจอดรถบังลมตัวเองนี่พอเดินมาตรงนี้นี่เย็นสบายเลยครับแต่ว่าตอนนี้พอมาอย่างนี้ลมมาจากทางนี้จริงครับถ้าเอารถตรงนี้ออกนี่บอกกันเลยไม่ต้องเปิดพัดลมนี่เราใช้ไฟฟ้า220โวลต์นะครับจากในรถนะแดดก็หลบแดดหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ร้อนเกินครับดูธรรมชาตินี่ครับอู้ถ้ารถออกเย็นเลยนี่แล้วก็ชมบ่อปลานี่ครับก็บรรยากาศเดี๋ยวพาไปเดินดูสวนไปเก็บผักแป๊บหนึ่งเนาะว่าสวนเราเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้อยู่เป็นเกือบเดือนแล้วครับมาดูห้องน้ำผีสิงไม่ได้มาสวนเป็นเดือนพี่น้องดูคลุมอย่างนี้นะเสียวเหมือนกันนะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอครับเดี๋ยวต้องใช้เวลามาตัดมาหน่อยดูโหแบบอินเทรนใครจะไปเข้าห้องน้ำนี่กลางคืนนี่ดูเดินเข้าไปนี่เป็นแต่งูเขียวเนาะเสียงใครมาเนาะโอ้มือตำน้ำพริกมาแล้วครับสบายดีสวัสดีค่ะลืมบอกมาตำน้ำพริกให้หน่อยแหมเท่เลยนะเนี่ยมาไม่ว่าจะไปรับว่าโทรเอาไปจอดทันไหมบอกคือกลับได้โอ้ยเท่กลับต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันขวางงั้นแหละเออแล้วไปกลับตรงไหนมาก็กลับตรงนั้นหมุน3รอบก็ได้แล้วเอาอะไรมาเลยอ่ะน้อยนาน้อยนาไม่มีน้อยนา
เอ้าเธอต้องมาทำความสะอาดสดแล้วนะเธอไปดูต้นไม้ที่ห้องน้ำนี่เมื่อกี้ก็เสียวงูเขียวเลยงูเขียวขึ้นอันนี้เขาตอนวันนั้นงูเขียวขึ้นมาเรียบร้อยไม่อย่างกัดเนี่ยกระลอกกระแรกอะไรไม่รู้ไปทำเป็นย่างปลากินอยู่ตรงนู้นดีกว่าบรรยากาศดีดีไปไปกับบ่ได้มาทำความสะอาดเดี๋ยวจะไปอีกแล้วมีจ่ายอีกแล้วไปไหนอ่ะไม่รู้ไปเที่ยวเออจะแหมรอบนี้ไม่ไปแล้วมั้งไปเที่ยวมันเหนื่อยนะไปก็ได้ขอแค่เธอเงาเด้คือบอกให้อยู่คนเดียวถามแล้วถามแล้วยังว่าเงาหรือเปล่าผีหลอกถามแล้วยังว่าผีหลอกหรือเปล่าหลอกผีอะบรรยากาศสวนครับอีกหน่อยไม่เลี้ยงน้อยหนาไม่เลี้ยงน้อยหนาครับไม่เลี้ยงกระท้อนก็มีนะเต็มเลยเนี่ยต้นกระท้อนเห็นไหมเอ้าแล้วปลูกใดนั่นไงนี่ไงกระท้อนอะไหนนี่ต้นกระท้อนนี่เออแล้วเรามาปลูกแซมเหมือนสิแกก็อยากจะกินกระท้อนง่ายดีปลูกไปทั่วทีมเนาะอยากปลูกไซกับปลูกว่าทีมไหมโอ้ยต้นทุเรียนสิปลูกในวันนี้เป็นไม่เลี้ยงทุเรียนอีกแล้วเออเป็นเลี้ยงทุเรียนนี่เดี๋ยวดูฟักทองหน่อยแม่ดูฟักทองหน่อยนี่เป็นฟักทองมาจากเอามาจากดอยนั่นเนี่ยไหนดกอุ้ยลูกเยอะมากนี่ก็มีเห็นไหมเนี่ยเล็กๆลูกฟักทองญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอเนี่ยรู้เต็มเลยลูกมันน่ะให้เธอดูเต็มเลยไหนทำไมกล้องไม่เห็นน่ะนี่นั่นแหละคือเขียวน่ะนี่นี่ลูกนึงไล่ๆใช่หมดเลยผัดใส่ไข่นึ่งแซ่บแกงใส่ไก่กับหม้อโอ้ไปตัวเจ็ดอันนี้ให้มันโล่งกว่าเดิมหรือให้มันลกกว่าเดิมไม่รู้อ้าววันนี้เราจะมาแคมปิ้งกันกินปลาเผาเดี๋ยวให้ผู้จัดการเดี๋ยวเธอออกไปอีกทีนึงเธอซื้อพริกหรือไม่ใช่ซื้อพริกเธอซื้อถั่วตัดมาเลยนะซื้อถั่วตัดมาหน่อยเมื่อกี้ทำไมไม่บอกก็หลังจะโทรบอกพอดีน้ำจิ้มถั่วตัดอะแล้วใส่ไข่เค็มชายาเอานี้ไหมเอานี้ไหมอะไรอ๋อเธอจะใส่ไข่เค็มใช่ไหมใส่ไข่เค็มเอาถั่วตัดเอารากผักชีผักต้นผักหอมผักชีต้นหอมมาหน่อยวันนี้เราจะแคมปิ้งเราจะร้องคาราโอเกะกันอยู่ที่นี่เลยครับแน่เหมาะแน่นอนแดดโล่งนี่เออยิ่งสวยบรรยากาศดีเปิดพัดลมให้แล้วเนี่ยเย็นๆนั่งเลยตานี่เขาว่าปิ้งแซ่บเป็นไงมาแล้วครับพี่น้องจุดเตาเรียบร้อยแล้วในผู้จัดการก็จะเอาไข่โชว์หน่อยดิไข่เค็มชายาจากจังหวัดสุราษฎร์ครับเราจะเอาไข่เค็มมาเนี่ยมาต้มแล้วก็เอาใส่ถั่วตัดแล้วก็ใส่พริกใส่มะนาวใส่รากผักชีเข้าไปเป็นน้ำจิ้มเนาะเป็นน้ำจิ้มแบบเหนียวๆเหมือนเมี่ยงครับอันนี้จะอร่อยนี่ผมเข้ามาในรูปแบบนี้ลุงเด่นไข่เค็มชายาแล้วลองล้วงมันดูสักลูกสิเดี๋ยวไปล้างในน้ำบ่อเลยนะเดี๋ยวไปล้างนี่อันนี้มันเป็นเหมือนเขาอัดอะไรมาต้มกินหมดได้มั้งต้มไปเลยลองชิมดูต้มหมดเลยมีสี่ฟองครับไข่เค็มชายาพี่น้องดำจะดำๆอย่างเงี้ยอะไปล้างได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมได้จุดตะเกียงไปนั่งกินข้าวกันจะไปล้างมุมนู้นก็ได้ตรงนี้มันลงไม่ได้อะตรงไหนตรงนู้นป่ะโต๊ะน้ำเท่จังใดเป็นยังเดี๋ยวช่วยผักให้ถูกใจเล่นนะฝั่งนี้ยิ่งวิวสวยเนี่ยตรงนี้เย็นไหมลมมาฝั่งนี้นะที่จริงมาทำกระท่อมเสียงในจักอันเองนี่นอนเวทเมื่อกี้อู้ยวิวสวยครับเมื่อกี้ไปเปิดอยู่ฝั่งนู้นไปเปิดหาหม้อเมื่อกี้ที่ในสวนอะหย่านงูล้างตรงนี้เลยนะล้างตรงนั้นเลยเพราะว่าเราจะเอาไปอีกรอบอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปต้มอีกรอบนี่มันดูสิต้มแล้วเป็นยังไงนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันมีขี้โคลนไข่เค็มชายาครับขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์โอ้วิวสวยนะอ๋อนาเล่ถึงว่าเอาไปต้มข้าวโพดหูเนาะแม่ดิขาวเลยเนี่ยจั๊วเลยเดี๋ยวเราไปต้มแล้วเราจะเอาไข่เค็มไข่แดงของเขาครับมาตำใส่น้ำจิ้มรับรองนี่จะน้ำจิ้มนี่จะนัวขึ้น3เท่าอันนี้ก็อาจจะออกมันๆเนาะเพราะว่ามันไข่เค็มเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปหมักปลาเอาตะไคร้เอาอะไรใส่เข้าไปในปลาให้มันสวยๆนี่แล้วยกมาชูดีๆให้โชว์หน่อยนี่มันเป็นยังไงนี่ครับไข่เค็มชายาขึ้นชื่อโด่งดังเลยนะได้ให้ผู้จัดการเดี๋ยวผมไปหาใบตะไคร้แป๊บนึงนะค่ะล้างปลาด้วยกระติกน้ำนี่เลยนะใช่จะหมักอ๋อจะหมักใช้แป้งใช้แป้งใส่ผสมเกลือ
สูตรไหนเนี่ยเพิ่งเคยเห็นรับรองปลาตัวนี้จะขาว อีหลีอีหลอเลยแหละไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรเนี่ยนี่เขาเรียกปลาอะไรนะที่เราไปซื้อแบบพี่กินต้องย้อนกลับไปดูในคลิปเธอก็จำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้สูตรนี้รับรองแม่ด่าไม่ต้องว่าแม่ด่าหรอกเปลี่ยงเมียก็ด่าเปลืองข้าวแป้งเปลืองข้าวปลาก็แพงแล้วนะเธอยังเอาข้าวแป้งมาใส่อีกเป็นถุงเหรอนี่แล้วก็เรียบร้อยปลาโฉมงามไม่ใช่ว่าชื่อปลาเขานะแต่ว่าแต่งหน้าแต่งตาให้แล้วมันดูโฉมมันดูสวยงามก็เลยเรียกว่าปลาโฉมงามนี่แหละดูพูดแล้วก็อย่างเลยคุณแม่ค้าไฟแรงไปหรือเปล่าแม่ค้าลากไฟไปคุณใส่ฝากของอันหนึ่งอ่ะฝากไว้อันหนึ่งฝากไว้ท่านหน่อยอีกอันหนึ่งระวังถูกกองตัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนี่เดี๋ยวเผาเดี๋ยวให้ผู้จัดการตำน้ำพริกเลยตำน้ำจิ้มเลยโอ้ไข่ก็น่าจะสุกแล้วมาดูน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราวันนี้เป็นน้ำจิ้มกินกับเมี่ยงปลาเผานี่ต้องใส่ถั่วตัดถั่วตัดนะครับใส่นี่มันจะออกมันๆไหนเราก็ใส่ไข่เค็มชายาครับแล้วมาดูปลาเราหน่อยตะแคงเลยนะไฟมันอาจจะแรงตั้งให้หน่อยเดี๋ยวสุกมานี่น่ารับประทานเลยครับพี่น้องนี่เป็นปิ้งกับปลาโฉมงามชื่อปลาอะไรไม่รู้แต่ว่ามันโฉมมันงามมากตอนนี้ย่างไฟมันอ่อนไปครับฟังเสียงเขียดไปเงียบเงียบอยู่น้ำจิ้มเราก็เกือบได้ที่แล้วใส่มะนาวใส่น้ำปลาอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวรอไข่แล้วก็แกงส้มด้วยเนาะแกงส้มหน่อยนึงแกงส้มสักหน่อยแล้วก็ผ้าที่กำลังจะตกดินโอ้โหสวยอ่ะทางนี้ถ่ายให้ดูแบบมุมย้อนแสงนี่นะครับทุ่งแสงตะวันโอ้เมื่อกี้คุยกับน้องฝ้ายมันมีเถียงอยู่เถียงหนึ่งสวยมากตรงไหนเนาะเถียงสีแดงๆตู้มูตู้มีเออนี่ตู้มูตู้มีเนี่ยไฟฟ้าจะมาแล้วครับเขาก็เลยมาทำบ้านกันแล้วพี่น้องนะวิวสวยๆอุ้ยไข่แดงอุ้ยนี่ไม่ได้นะมันต้องเอาแบบต้องเอาแบบสุกๆแบบนี้สุกๆมันจะได้มันครับเนี่ยใส่แต่ไข่แดงนะครับไข่ขาวก็เฉาะกินเล่นเลยไข่เค็มชายาโอ้โหสีสวยเนาะสีเหลืองๆชมๆสีแบบจี๊ดจ๊าดดีมากเห็นไหมนั่นแหละพอละติดนิดหน่อยไม่เป็นไรนี่แล้วก็เอาไข่เค็มเนี่ยนะครับสูตรเด็ดของเราผูกใส่กับน้ำน้ำจิ้มเราใส่ถั่วใส่สองลูกเลยยิ่งใส่สามลูกสี่ลูกนะยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยจะมันเนาะแต่มันแพงนะลูกก็สิบกว่าบาทมั้งเนาะประมาณนั้นเลยล่ะนี่อ่ะตำเลยน้ำจิ้มไข่เค็มครับเดี๋ยวบีบมะนาวเข้าไปจะได้ความหวานความมันจากถั่วครับถ้าได้อีกสักลูกนี่มันขนาดมันเลยนะจะมันจะนัวเลยครับนี่พริกแกงส้มเดี๋ยวก็จะแกงส้มผักกระเฉดครับอยากกินแกงส้มแบบผักกระเฉดใส่หม้อไฟเดี๋ยวหม้อไฟมาตั้งหม้อที่เราซื้อมาจากลำปางน่ะอยู่หลังรถที่เราจะเอากระบะมาเมื่อกี้ถ้าเอากระบะมาต้องขนหลายอย่างมากลงจากรถขี้ข้านลุงเด่นก็เลยว่าที่แรกขนแล้วนะเอ้าคกอยู่ต้องเก็บคกอีกเอ้าไปเอาน้ำปลาอีกลูกนี้ได้ไหมไม่ได้เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนาะเออได้อยู่ก็เอาแน่นๆแล้วกันมันคือได้มันมั่นนี่แหละพอดีเลยที่เหลือนี่ก็กินเล่นไปครับห่อกับพันกับปลาเมี่ยงปลาพันครับสูตร12,000นาไม่รู้จากไหนไม่รู้สูตรอยากกินนี่แหละนะเดี๋ยวเราก็แกงส้มให้ผู้จัดการเขานี่เลยเดี๋ยวไปเฮ็ดน้ำจิ้มมูเดนกับแกงส้มเลยมาแล้วมันแต่อยากได้เหนียวๆหรือว่าเอามีน้ำหน่อยมันต้องเหนียวๆนิดนึงนะนี่เลยเหนียวจังเสียบ้างนี่หรือนี่แหละพอดีเลยนะวันนี้เขาบอกแกงส้มวันนั้นไม่ใส่กะปิก็ไม่ใส่ก็ยังอร่อยอ่ะเนาะเขาบอกว่าเราไม่ได้ใส่กะปิไงก็ใส่มาแล้วบางทีไม่ได้ใส่ในกล้องให้กล้องเห็นวันนี้จะใส่ให้ในกล้องเห็นว่าพี่แกงก็บอกพี่แกงใต้สุราษฎร์อร่อยนะแต่เรากินพี่แกงใต้ภูเก็ตวันนี้มันมีของชุมพรกับภูเก็ตเอาเป็ดเลยวันนี้เป็ดเลย
อันนี้เป็นน้ำปรุงหรือน้ำปลาน้ำปลาปรุงแกงส้มใส่ผักกระเฉด FC บอกไม่ได้ใส่กะปิใส่เยอะไปหรือเปล่าลุงดินออกเลยก็ได้ออกนิดนึงอ่ะนี่ปี1ช้อนโต๊ะไม่เค็มอ้าวใจเย็นใจเย็นอะไรบอกตัวเองพี่แกงใต้สะดวกดีอ่ะเดี๋ยวถ้าหมดสั่งใหม่ที่จังหวัดภูเก็ตเจ้านี้อร่อยดีชิ้นใหญ่ๆใส่ไปเลยแกงส้มแป๊ะซะอันนั้นจะเป็นปลาช่อนที่เอาไปทอดนะครับวันนี้อยากจะกินแกงส้มแบบเนี้ยพี่แกงใต้ละแกงแบบเนี้ยนั่นแหละอู้หนียวๆเลยเนาะหัวไม่สับใหญ่หัวใส่อย่างนี้เลยต้องเรียนจองหัวขออนุญาตไปล้างครกก่อนเนื้อให้ผู้จัดการไปโอ้น้ำทะลักเลยพี่น้องนี่แกงส้มเหมาะเหมาะอะไรอีกอะหาอะไรหาอะไรมากินเย็นๆก่อนเปลี่ยนแล้วนะในกระติกเนี่ยกินอะไรเย็นๆก่อนฟังเสียงเขียดร้องเอฟเอฟอยู่ปลาก็ใกล้ละแกงส้มก็อีกประมาณ15นาทีแกงส้มผัดกระเฉดสูตรไหนไม่รู้สูตรที่เราอยากกินโอ้ลืมใส่ไข่ปลาแกงส้มวันนี้อร่อยเหมือนที่ FC บอกมาเลยครับใส่กะปิเข้าไปหนึ่งโอ้เข้มข้นมากเข้มข้นกว่าเดิมเยอะเลยครับนะวันนั้นว่าแกงอร่อยแล้ววันนี้ก็ยิ่งใช่เลยครับนี่หัวปลาไม่ผ่านนะไม่มีมีดใหญ่มาแต่ว่าต้มนานๆคุณเดินชอบกินเนี่ยโอ้ลายเหมือนตุ๊กแกเลยปลาเนี่ยลายสีเหมือนตุ๊กแกเลยต้มสุกนานๆหน่อยต้มนานๆหน่อยครับนี่น้ำซุปแกงส้มวันนี้เข้มข้นมากใส่น้ำมะขามเปียกน้ำขานเปียกเข้าไปหน่อยอร่อยมากครับโอ้โหไหนดูหน้าตาน้ำจิ้มมุติการหน่อยน้ำจิ้มไข่เค็มชัยยาครับไม่ได้เผ็ดมากนะครับคือสีของไข่เค็มของไข่เค็มแล้วก็พริกแล้วก็ถั่วตัดครับแล้วก็มีผักหลายอย่างให้ได้ชิมกันแกงส้มเราก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ดูเดี๋ยวหันหน้ามาทางภาคที่ตกดินเลยเนาะอีกไม่นานครับอีกประมาณสักกี่นาทีเนี่ย10 นาทีตกแล้วมันเป็นหัวใจตรงนั้นพอดีเนาะสวยสวยครับนี่เห็นไหมก็บรรยากาศกลับมาอยู่สวนครับกลับมาอยู่ไร่อยู่นาครับพี่น้องบรรยากาศตอนเย็นๆอำเภอเวียงเชียงรุ้งของจังหวัดเชียงรายก็เดี๋ยวมานั่งกินข้าวกินปลากันนะครับปลาเผาโรงเรียนก็ไม่น่าเกลียดนะนี่แต่ว่าข้อเสียของเผาปลาแบบนี้คือเชื่อไหมบางคนผมชอบกินหนังปลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันอาจจะติดแป้งเยอะไปหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเวลาเรากินอาจจะกินหนังกินได้กินแต่เนื้อแต่บางคนเขาก็ไม่กินอยู่แล้วเก็ดปลาโอ้เงาะผู้จัดการก็เอาเงาะมาให้เป็นกองเลยนั่งกินดูแสงดูพระอาทิตย์ตกดินครับเปิดโฮมสเตย์ดีไหมเนาะนี่เนาะเปิดโฮมสเตย์ยะท่านจะได้ลื่ออันปลาตะเคียบเปิดโฮมสเตย์ก็เอาลูกเอฟซีแหละมาเก็บบักเขียบแล้วก็พาไปใส่บงใส่เบ็ดนะนี่ตอนเช้ามาก็พาไปร้านแม่มันซื้อเนื้อมาจุเป็นแคปโฮมสเตย์สายโหดไงสายลูกทุ่งสายโหดสายโหดประมาณอย่างนั้นแหละเก็บผักเก็บผลไม้กินเองเพราะว่าผลไม้ในสวนเรามีหลายชนิดนะมีน้อยนามีพอให้ไม่ต้องแล้วบอกให้ยายทันมาทำแบบเกษตรอินทรีย์แบบไม่ต้องใส่อะไรเยอะพอใส่แต่ปุ๋ยอย่างเดียวพอนิดๆหน่อยๆให้ FC มาเก็บกินแล้วก็สบายใจได้เลยแล้วก็อีกจะมาก็อีกประมาณ30ต้นคือทุเรียนแล้วก็เพราะว่าสมัยนั้นกว่าจะทันจะโตเนี่ยตอนนั้นทุเรียนก็น่าเหลือจะคงจะเหมือนขนุนนะผมว่าน่าจะแจกฟรีน่าจะบริจาคให้กระอ้อกระแตดูพี่น้องดูดูวิวฟังเสียงเขียดเสียงนี่ร้องครับใช้ได้อยู่นะดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับแสงก็สวยๆเลยป่ะแล้วก็วางตรงนี้หนึ่งซุปเข้าไปน้ำแกงมันร้อนๆอยู่แล้วครับมีไข่มีปลาที่มีไข่ด้วยนะครับนี่โอ้เดือดปุดไข่ไปสองอันแล้วเธอก็เอาผักกระเฉดผักกระเฉดอยู่ในนี้ผักกระเฉดแล้วก็กระลงผักกาดขาวอะไรใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวใช้ตะเกียบคีบกินใส่ผักไปพอดีเอ้ยพอละผักเอาผักขาวๆตัดหน่อยนี่นะใช่ใหญ่มิดก็ได้มิดไปเออบิ้วนะมิดเลย
น้ำซุปวันนี้เดี๋ยวให้ผู้จัดการลองชิมดูผมไม่บอกเดี๋ยวจะบอกว่าถ่าย YouTube มาตั้งนานแล้วเห็นกินอะไรมีแต่อร่อยหมดก็ถ้ามันทำแล้วไม่อร่อยก็ไม่กินเนาะมันก็อร่อยถูกปากเราแล้วแหละเนาะคนอื่นเอามากินอาจจะไม่ชอบก็ได้ให้เดินลองชิมดูใส่ต้นหอมไหมคะไม่ใส่ไม่ใส่เนาะช้อนช้อนเอาช้อนนี่เลยบางทีไปรีวิวร้านอาหารก็อย่างที่เคยคุยกันไว้บางทีไปรีวิวแบบจะจบคลิปแล้วไม่ต้องถ่ายละบอกไฟไม่ต้องถ่ายละไม่ถูกปากอย่าอย่าพริกแกงสุดยอดเลยเนาะเด็ดเนาะติดใจพริกแกงใต้อ่ะเข้มข้นมากเลยตุบๆอย่างนี้แหละคนๆแล้วก็สดกินกันไปปลาเผาเราใกล้สุกแล้วพระอาทิตย์ดูพระอาทิตย์หน่อยไปแล้วนะพี่น้องนะโอ้โหเวียงเชียงรุ้งก็มีดีครับของดีอยู่นี่นี่เองนะเธอคนให้ผักมันสยบผักมันสลบก็กินได้แล้วนะเดี๋ยวเด่นหัวจองหัวไว้แล้วได้กินหัวมันก็น้ำซุปเข้มข้นดีครับเราจะกินหันหน้าไปทางไหนล่ะทางนี้เหรอตอนนี้คงจะไม่ทันแล้วเพราะว่าผ้าที่มันลงไปแล้วเดี๋ยวถ้าแสงไม่พอลุงเด่นอาจจะเอาสปอตไลท์ในรถมาเปิดครับอย่าค่อยเก็บพวกนี้ก่อนนะถ้าแสงไม่พอก็อาจจะเอาสปอตไลท์มาเปิดรอปลาเผาเราอีกสัก10นาที20นาทีครับสุกฝั่งนึงละแล้วอีกฝั่งนึงก็เป็นบรรยากาศกลับมาจากการไปท่องเที่ยวมาหลายวันดูๆๆงานขันโตกโหยธรรมชาติเกินนั่งนั่งกับอะไรนั่นแหละนั่งกับใบตองนั่งใบตองเลยบอกธรรมชาติเกินนี่น้องนะก็แกงส้มเราหน้ากินอันนี้จะวางตรงนี้เลยเหรออาจจะได้จุดไฟแบบโรแมนติกโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละรอดูปลาเราแป๊บนึงแค่สุกยังนอกปลาไปดูเองสุกละไปสุกละปลาสุกละบออีกจักน้อยแต่อู้มันเดือดปุดปุดเลยเดี๋ยวให้ฟังเสียงหน่อยฟังเสียงอะไรเสียงในตัวปลาครับถ้ามันเดือดอย่างเงี้ยแสดงว่าสุกแล้วปลาโฉมงามของแท้ป่ะอู้ไฟร้อนแล้วทีนี้อู้โฉมงามอู้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 อุ้ย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 ดู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 ปลาเอาชื่อว่างไปไหนได้ตีอุ้ยมันร้อนเธอมานั่งก่อนใจร่มร่มขอนั่งดีๆก่อนนี่ป้าต้องเอาปลามาไว้ตรงนี้ไม่ดูก่อนนี่เมื่อกี้เอียงมาอย่างนี้น้ำจากในตัวปลาแสดงว่าปลาสุกเต็มที่แล้วฉันจะเป่าคาถาให้เธอลงไหลนี่จิ๊กซี่บัดนี้จะอะไรช้อนเราไปไหนช้อนมีอันเดียวเหรอมีตะเกียบเราก็มีอันไม่มีเลยฮะอันนี้ก็เป็นซ่อนว้าวเดี๋ยวไปหาซ่อนกันเอาตะเกียบด้วยตะเกียบตะเกียบตะเกียบอยู่ตรงใต้เบาะนี่ใต้เบาะตรงนี้ตะเกียบอ่ะเดี๋ยวก่อนช้อนอยู่ข้างหลังไงเดี๋ยวหาถังแดงก่อนขอถังแดงสักอะไรนะโอ้นกครับนี่อย่างละทั้งแดงชื่นใจสดแกงส้มอุ๊ยอึ๊บแซ่บเวอร์ช้อนแบบนี้กระเช็ดกำลังพอดีนะว้าวกรุบกรอบดิเสียงนอกปุดๆเลยตกแล้วครับขนาดตกยิ่งสวยเลยนั่นตอนตกใหม่ๆนี่มันจะสวยมากของแบบเปิดปลากินเลยไหมกินได้เลยนอนคือต้องเอาช้อนขูดก่อนนะขูดเอาแป้งออกนิดนึงไม่ต้องอย่างเงี้ยสิไม่งั้นมันก็จะเข้าในเนื้อแล้วก็ได้แล้วแต่เธอเอามีดก็ได้มือเล็กอ่ะลองชิมดูดิ
สมกับที่กูบังแกบอกหรือเปล่าโอ้โหเนื้ออย่างนี้เลยนะมีเนื้อครับแกะชิมดูอยากลองเหมือนกันชิมดูชิมดูชิมน้ำจิ้มผู้จัดการก็หน่อยโอ้เหนียวเข้มข้นเหมือนที่สั่งไว้เลยบอกมันเหนียวๆนะต้องเหนียวๆอย่างนี้ครับคือมันจะเป็นไงครับ ปลามาไกลแต่ว่าเราแข็งมาแล้วก็เป็นปลาสดเราก็แข็งมานี่บังแกใช่บังแบบลุงแกนี่เพิ่งขึ้นมาจากทะเลเราก็ไปซื้อมาเลยตลาดริมเลเนื้อปลาหวานเนื้อปลาหวานเนาะก็สดกว่าที่เราไปซื้อตลาดอ่ะถ้าเป็นปลาทะเลใช่แล้วเราเปิดลบ20องศามาลบ10กว่าองศามาตลอดหูน้ำจิ้มก็อร่อยมากก็ได้เลยเขาใส่น้ำพริกเผาเลยมากินชอบปลาแล้วล่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินเมี่ยงปลาเผาครับใส่น้ำพริกเผาดูสิเมี่ยงปลาเผาใส่น้ำพริกเผาลองดูโอ้น้ำจิ้มวันนี้แซ่บเวอร์ใส่ไข่เค็มชายาเนาะเนาะมันเนาะมันมากครับนี่นุ่มหอมแก้มนุ่มหอมแก้มเอ้าดื่มให้แน่ได้ละดื่มใส่น้ำจิ้มเมื่อกี้ก็น้ำจิ้มหลายๆเลยน่าจะแซ่บแกงส้มก็สุดยอดแกงส้มก็อร่อยก็ทานอยู่นะเนื้อปลาใช้ได้นะนุ่มกว่านุ่มกว่าปลานิ่มกินจะหอมกินใช้ได้ครับกินดีผักกระเฉดนี่มันเข้ากันกับอันนี้เนาะผมกับผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยคือจะชอบกินแกงส้มแป๊ะซะใช่คือมันถึงอันนี้จะไม่ใช่แกงส้มแป๊ะซะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนชอบกินอยู่แล้วพวกแกงส้มเชียงรายนี่แกงส้มแป๊ะซะที่ไหนอร่อยนะมุมคนเมืองอันนั้นมันผับนะแต่เขาทำอร่อยจริงเนาะเมื่อก่อนอยากกินแกงส้มไปเลยมุมคนเมืองพาคนขับรถไปสองคนเมื่อก่อนนะตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วเมื่อก่อนนี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยไปกินแกงส้มอ่ะ แต่ไปกินมุมคนเมืองอ่ะ มันก็เป็นร้านอาหารกึ่งผับร้องเพลงเพราะค่ะเป็นตาตายชอบป้าเจ๊แหละถ้าผมไปนี่จะขอ Still Living You ของ Scorpion ไปกินแกงส้มใส่ที่เป็น200นึงพันไปให้แกร้องดีมันผู้หญิงร้องนะครับร้องเพลง Scorpion อ่ะแต่ว่าร้องเพราะอะไรอ่ะถังรั่วไม่กันคือว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งพุ่นเนาะถังหัวไปเติมมาเด้อพี่น้องเด้อจุดจุดอันนี้เป็นอุ้ยเสียงคอห้องเสียงอะไรอย่างนั้นพูดจริงได้ยินวันนี้เฮ้ยขนาดคนข้างๆตกใจถ้าเธอใส่ไมค์ตรงนั้นมันดังตรงคอทั้งวันนี้นะพี่ว่าคนเขาดูเขาคงจะเอือกกันหนึ่งหิวแห้งไม่ให้ดูเฉยว่าเออเสียงอะไรเนี่ยไม่ใช่เสียงร้องใช่ไหมเนี่ยกินอย่างนี้นะกินอย่างนี้เดี๋ยวนั่งกินอย่างนี้นะจะโรแมนติกเนื้อปลาใช้ตะเกียงในการส่องไฟให้ผู้จัดการกินข้าวใช้ตะเกียงส่องไฟให้แต่อยากอายเนาะเอือกมันหนึ่งอุ้ยมันดังจริงนะเว้ยไม่เนี่ยพี่เคยท้องร้องขนาดท้องร้องนะผู้จัดการมันดังแล้วมันออกในนี่เลยพี่เลยพี่เลยตัดทิ้งพี่เลยตัดตรงนั้นนี่หนึ่งตัดออกให้เราด้วยนะไม่ตัดของอยากให้ไม่เราก็ตัดออกเลยเอ้ยตัดได้ยังไงนั่นที่ของละนี่เธอดูปลาก่อนดิปลาอยู่ในนี่อยู่ในซ่อนอยู่ในนี้นี่เขาดูน้ำจิ้มเข้มข้นมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะนี่แล้วก็เนื้อปลาครับไม่น่าเกลียดแสงมันน้อยนี่พี่น้องเนื้อปลาจะสีสวยอย่างนี้แล้วก็ห่ออย่างนี้แล้วก็ดูอย่างนั้นแล้วก็ดูอย่างนี้เลยลูกทุ่งขอโทษนะจ้าแล้วก็
ขอเสียงแบบขอร้องแบบเมื่อกี้ขอเสียงแบบขอร้องแบบขอดังเมื่อกี้อีกรอบนึงได้ไหมเธอจะแข่งกับเขียดได้อยู่ในนานี่เหรอนี่เหรอถ้าไม่ใส่แสงก็ดูธรรมชาติได้อยู่แต่ถ้าใส่อย่างนี้ก็มีคอนทราสต์ขึ้นมาสีก็จะสวยขึ้นเธอลองเอาแก้มมาใส่นี่ก่อนไหนก็ได้ก็ลองใส่แก้มป้าเขาขอตัวนั่งกินพระอาทิตย์ก็ตกไปแล้วครับพี่น้องสวยๆนี เป็นไงอร่อยไม่ได้ใส่นี่ให้ลุงเด่นปิดไปก่อนเดี๋ยวแมลงเข้าเอามือถือมาเปิดให้ดูป่ะมือถือชาร์จแบตมาเต็มเลยไม่ต้องกินอย่างไงได้ยังไง